ครับผมสวัสดีครับพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับกับนิพาข่าวแล้วก็เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆจาก OpenStack นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเจ้าตัว VM หรือตัว Instant วิธีการควบคุมมันนะครับไม่ว่าจะเป็นการ Start Stop นะครับระหว่างเจ้าตัว Horizon หรือว่าเจ้าตัวที่มีใช้ในการควบคุมของ OpenStack เองนะครับกับ API นะครับสำหรับวันนี้มีน้องแนนนะครับมาช่วยเรารีวิวด้วยนะครับวันนี้เราจะไปดูรายละเอียดกันต่างๆว่าถ้าสมมติว่าเราจะ start stop instant หรือว่าจะทำการ restart มันนะครับหรือว่าทำการลบเนี่ยมันมีวิธีการไหนบ้างที่จะเข้าไปจัดการกับตัว VM ได้นะครับแล้วก็มีวิธีการไหนบ้างที่เราจะ integrate มันเพื่อเอาไปใช้งานเกี่ยวกับส่วนของเราเองนะครับว่าจะทำไงให้มันทำได้รวดเร็วหรือว่าสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยครับครับผมโอเคนะครับอันนี้ที่เห็นที่หน้าจอนะครับนี่คือตัวแดชบอร์ดนะครับตัวแดชบอร์ดของเจ้าตัว OpenStack ที่เราเรียกชื่อมันว่า Horizon นะครับเจ้าตัว Horizon เนี้ยก็สามารถควบคุม VM ได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้มันก็อยู่กับส่วนของสิทธิ์ที่ทางเอนจิเนียร์เข้าไปเซตติ้งไว้นะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวเราจะลองล็อกอินเข้าไปแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับว่ามันใช้งานกันยังไงบ้างเดี๋ยวนี้ให้น้องแม่อธิบายนะครับว่ามันมีอะไรบ้างค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของ overview ของเว็บ Horizon นะคะก็จะมีบอกรายละเอียดลิมิตของรีซอร์สต่างๆนะคะก็จะมี instant CPU RAM แล้วก็ floating IP security group volume แล้วก็ volume storage นะคะค่ะแล้วส่วนของ instant list ก็จะอยู่ในหัวข้อของ instant อันนี้นะคะครับอันนี้ก็คือตัว instant list ตัวนี้แหละก็จะเป็นส่วนที่เราจะเข้าไปดูนะครับว่าเราจะควบคุมมันได้ยังไงนะครับเดี๋ยวนี้น้องแนนจะอธิบายต่อค่ะก็ส่วนของการ action ต่างๆที่เกี่ยวกับ instant นะคะก็อยู่จะเมนูทางด้านขวามือทางนี้นะคะก็จะมีการ attach detach หรือว่า start stopหรือว่าจะเป็นการรีบูทค่ะซึ่งการรีบูทจะแบ่งเป็น2แบบนะคะเป็นซอฟต์รีบูทกับฮาร์ดรีบูทซึ่งซอฟต์รีบูทก็คือจะเหมือนแบบการกดรีสตาร์ทเครื่องธรรมดานะคะอือฮึโอเคโอเคแล้วก็ฮาร์ดรีบูทจะเป็นเหมือนกับว่าเรารีบูทเครื่องของเราให้กลับไปยังจุดเริ่มต้นตั้งแต่ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่อ่ะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้น้องแนนลองสร้าง instant สักตัวหนึ่งดีกว่านะกด launch แล้วก็โอเคแล้วก็เราลองสร้างก่อนโอเคตอนนี้น้องแนนก็กำลังสร้างตัว instant นะครับอยู่ซึ่งถ้าใครแบบเฮ้ยสร้างยังไงวิธีสร้างเป็นยังไงคลิปนะครับเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็จะมีบอกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างผ่านเจ้าตัวหน้า Horizon หรือว่าจะสร้างผ่าน API นะครับก็ยังไงก็ฝากนะครับใครที่ยังงงๆกับเรื่องการสร้าง instant อยู่ก็กลับเข้าไปดูที่แฟนเพจก็ได้นะครับหรือว่าจะไปดูที่ YouTube ก็ได้นะครับนิพาข่าวครับผมโอเคสร้างแล้วเดี๋ยวให้น้องแนนอธิบายต่อนะครับว่ามันคืออะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับในส่วนของเจ้าตัว instant แล้วก็แอคชั่นที่เราจะต้องทำกับมันมีอะไรบ้างค่ะก็ตอนสร้าง instant นะคะเราจะได้ private IP ขึ้นมานะคะเป็น private ของ instant นั้นๆแล้วตอนนี้สถานะ status ก็ยังเป็น build อยู่นะคะซึ่งยังสร้างไม่เสร็จต้องรอแป๊บนึงนะคะครับอันนี้ก็จะมีท้ายบอกนะครับอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่ามันเป็นตัวที่เราสร้างมาเพื่อเทสเพราะฉะนั้นเนี่ย performance มันอ่ะก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับไม่ได้เป็น production จริงอันนี้เราสร้างมาเพื่อเป็นเหมือนแบบworkshop กันเล็กๆนะครับก็ไม่มีอะไรก็อยากให้ดูเป็นกิมมิกว่าอ๋อมันหน้าตามันเป็นแบบนี้ลักษณะมันเป็นแบบนี้วิธีใช้งานมันเป็นแบบนี้นะครับเผื่อท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับว่า อยากรู้จักกับเจ้าตัว OpenStack หรือว่าอยากจะติดตั้งแล้วใช้งานกับ
ภายใน business ของท่านเองก็สามารถ inbox มาได้เลยนะครับโอเคมาแล้วเรียบร้อยตอนนี้นะคะ instant สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมี status เป็น active นะคะซึ่งเราสามารถควบคุม instant ต่างๆได้ค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าจะลอง start instant นะคะก็ให้มาที่ปุ่มทางด้านทางด้านซ้ายมือนะคะแต่ว่าตอนนี้มัน start อยู่ก็เลยจะลอง shut off ดูนะคะลองปิดเครื่องดูนะครับว่ามันได้ไหมโอเคกดปุ๊บคราวนี้เราจะสังเกตได้ไงครับว่ามันชัตออฟอยู่มันกำลังชัตออฟเราจะสังเกตได้จากตัวทาร์กนะครับที่เห็นขึ้นมาว่าชัตออฟเมื่อกี้นี้นะครับเห็นนิดนึงแล้วก็มีเจ้าตัวสเตตัสที่บอกว่าชัตออฟอันนี้เราก็จะสังเกตจากตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคอันนี้นะคะมันชัตออฟอยู่แล้วทางปุ่มทางด้านขวามือนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นให้เราสตาร์ทแทนนะคะสามารถกดได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคครับตอนนี้ก็ทาร์กที่เราเห็นกันนะที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่นี้ก็คือทาร์กสมมุติว่ากลับมาแล้วอ่ะ power on นะครับก็คือกำลัง running อยู่แล้วก็ status ก็เป็น active เรียบร้อยนะครับครับผมโอเคแนนลองอธิบายตัวที่ restart นะครับที่มันมี2แบบที่แนนเกริ่นไว้ครั้งก่อนได้ค่ะก็ถ้าเกิดจะลอง restart ก็จะอยู่ทาง action ทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นhard reboot หรือ soft reboot ตรงนี้แต่ตอนนี้เราจะลองทำ soft reboot ดูนะคะโอเคครับ soft reboot มันมีลักษณะแตกต่างกับ hard reboot ยังไงครับเนี่ย soft reboot ก็จะเป็นเหมือนการ restart เครื่องที่เราไปกดปุ่มเครื่องธรรมดาค่ะครับแต่ว่า hard reboot ก็คือจะใช้เป็นคอนโซลแล้วก็จะทำการ reboot เครื่องกลับไปโดยที่เป็นตั้งแต่ instant สร้างตอนแรกโอเคก็คือสรุปก็คือซอฟต์รีบูทก็คือเป็นการใช้คอมมานด์ไลน์ป่ะใช้คอมมานด์ไลน์ในการสั่งมันเพื่อให้มันรีสตาร์ทใช่ไหมครับส่วนฮาร์ดรีบูทเราก็ง่ายๆเลยก็คือเอานิ้วไปกดมันนั่นเองให้มันรีสตาร์ทนะครับเดี๋ยวเราลองดูตัวซอฟต์รีบูทก่อนว่ามันเป็นยังไงโอเคมาแล้วโอเคเห็นไหมครับทาร์กมันก็บอกอยู่ว่ารีบูทนะครับสตาร์ทนะครับเสร็จแล้วก็เป็นรีบูทจะสังเกตว่ามันจะปึ๊บเดียวรีบูทเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ต่อไปลองฮาร์ดรีบูทดูครับอันนี้ที่เห็นว่าไอ้ตัวด้านขวามือแอคชั่นที่มันมีเยอะมากนะครับที่จริงแล้วเจ้าตัว OpenStack เองเนี่ยสามารถควบคุม VM ได้หลายแอคชั่นมากไม่ว่าจะเป็นผมยกตัวอย่างเช่นพอร์ตอันพอร์ตล็อกอันล็อกอะไรพวกนี้ครับคือพวกนี้มันจะสามารถล็อกอินสแตนต์ไม่ให้ใครเนี่ยมาสั่งชัตดาวน์มันหรือว่าการรีโมทเข้าไปปุ๊บแล้วจะไปชัตดาวน์หรือจะไปรีสตาร์ทเครื่องนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะไม่สามารถทำได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสเตตัสหนึ่งที่ช่วยเกี่ยวกับ security ได้เหมือนกันนะครับโอเคคราวนี้ก็เราก็รีสตาร์ทได้ทั้ง2แบบแล้วคราวนี้เนี่ยเราอยากรู้ว่าแล้วสิ่งที่เราแอคชั่นที่เราทำไปเมื่อกี้เนี้ยมันจะมีอะไรบอกเราไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง นะครับก็มันจะอยู่ที่ตัว instant โดยที่เรากดไปที่ instant name นะครับแนนกดไปที่ instant name ปุ๊บมันจะอยู่ที่ action log มันง่ายนะครับ action log ตัวนี้มันก็จะมีบอกทั้งหมดนะครับตั้งแต่เราสร้างมันขึ้นมานะครับก็สังเกตว่าสร้างแล้วเราก็ไปกด stop มันนะครับเรื่อยไล่ขึ้นไปแล้วก็ไป start แล้วก็ reboot 2รอบแต่ตรง action reboot เนี่ยครับมันจะไม่ได้บอกนะครับว่าเป็น hard หรือ soft แต่มันจะแจ้งขึ้นมาว่า reboot อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถตรวจสอบตัว instant ของเราได้ว่าเฮ้ยมันมีใครมา action อะไรกับ instant เราหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็สามารถดู log ได้นะครับอีกส่วนนึงที่จะเป็นส่วนที่ควบคุมได้เหมือนกันนะครับที่นอกจากเจ้าตัว Horizon เองก็คือตัว API นะครับ API ก็สามารถจะใช้งานควบคุมได้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องไปดูที่ document ของมันนะครับซึ่งเจ้าตัว OpenStack เองเนี่ยก็จะมี document ของมันอยู่เหมือนกันซึ่งเดี๋ยวผมจะให้น้องแนนอธิบายว่ามันคืออะไรแล้วก็มันจะสามารถทำแบบไอ้เมื่อกี้เนี้ยแอคชั่นที่เราทำทั้งหมดเนี่ย 4-5 อันได้ยังไงนะครับโอเคแนนลุยเลยค่ะก็ถ้าเราต้องการที่จะทำแอคชั่นต่างๆนะคะเราสามารถมาดูเล้าของ API ได้ใน document ของ OpenStack ค่ะ
ซึ่งจะมีบอกไว้ทุกอันเลยนะคะว่าใช้เมธอดอะไรแล้วเป็นอะไรแล้วก็ใช้ข้อมูลอะไรบ้างค่ะก็เริ่มต้นนะคะเราก็ต้องทำการล็อกอินเข้าไปเพื่อที่จะเอาโทเค็นออกมาก่อนค่ะโดยดูจากเราอันนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดใครอยากรู้ที่มาก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะที่คลิปวิธีการล็อกอินสแตนผ่าน API ค่ะโอเคครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะก็จะเอาโทเค็นออกมาซึ่งจะยิงเมธอดโพสต์เข้าไปบอดี้เราก็จะใส่เป็น username กับ password ที่เราต้องการยิงนะคะทำการยิงเข้าไปก็จะได้ข้อมูลของยูสเซอร์คนนั้นๆออกมาค่ะซึ่งตัวโทเค็นนะคะก็จะอยู่ในส่วนของเฮดเดอร์หัวข้อของ X subject token ตรงนี้นะคะครับแล้วก็ copy ไปเลยโอเคแล้วก็ copy เข้าไปเพื่อที่จะเอามาทำ action ต่างๆของ instant นะคะครับซึ่งเราไปดูใน document action start เราต้องใช้ข้อมูลของ ID ID ของตัว instant นะครับเราก็ต้องไปเอา ID ของ instant มาก่อนนะคะซึ่งเอามาจากตรงหน้า horizon ก็ได้ค่ะอยู่ในส่วนของ overview หรือเราที่จริงเราจะ list จาก API ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับอันนี้เราก็มีตัว ID อยู่แล้วแล้วก็ list มาเลยโอเคคราวนี้เราจะมาลองทำอะไรกันก่อนดีก็อันนี้เราจะลองสตาร์ทนะคะโอเคสตาร์ทต้องเป็นเมธอดเมธอดเป็นโพสต์นะคะโอเคที่บอดี้ของมันบอดี้เราไปดูใน API ว่าเป็นอะไรโอเคก็จะเป็น OS key start อย่างนี้ค่ะโอเคครับส่งเป็น content type ไฟล์ JSON ใช่รูปแบบของ JSON อันนี้เราลองยิงดูปุ๊บสังเกตได้ว่ามันมีแจ้งเตือนมาอันนี้คือแจ้งเตือนแบบนี้มันหมายความว่าไงครับแน่ครับแจ้งเตือนแบบนี้นะคะก็คือว่าเราinstant ของเราอะค่ะมันสตาร์ทอยู่แล้วตัว horizon ก็เลยแจ้งเตือนกลับมาว่าเราไม่สามารถสตาร์ทมันได้อีกแล้วนะคะก็คือแจ้งว่าสตาร์ทแล้วไม่ต้องสตาร์ทอีกนะครับก็เป็นการยิง request เข้ามาอีกรูปแบบนึงนะครับคราวนี้เราลอง stop มันได้ไหมได้เราเช็คดูว่าวิธีการ stop มาดูใน body ของตัว stop นะคะว่าเป็นอะไรก็จะเป็น os key stopกลับไปยิง request นะครับซึ่งอันนี้ไม่มี error แจ้งเตือนอะไรขึ้นมานะคะแสดงว่า stop ได้เราสามารถกลับไปเช็คในหน้า horizon ได้ค่ะว่า instant เรา stop จริงๆแล้วหรือเปล่าโดยไปที่เมนูของ instant ถูกไหมครับแล้วก็ไปที่ตัว instant ของเราค่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ stop เรียบร้อยแล้วค่ะครับเดี๋ยวก็คราวนี้ลองทำรีบูทดูนะครับเพราะว่ารีบูทเนี่ยมันแตกต่างกับเจ้าตัว start stop นิดนึงเพราะว่า request ของมันที่ถูกเปลี่ยนไปพบว่ามันจะมีทั้งตัว hard reboot แล้วก็ soft reboot ด้วยนี่ค่ะดูซิว่ามีอะไรบ้างตัวของรีบูทนะคะก็จะมีการบอก type ค่ะว่า type จะเป็นอะไรเป็น hard หรือเป็น soft ซึ่งตัว body ก็จะแตกต่างกับตัว start กับ stopครับกลับใหม่โอเคครับครับตอนนี้เราจะทำการฮาร์ดรีบูทนะคะครับสังเกตว่าถ้าสิ่งที่เราส่งคอมมานด์ผ่าน API เข้าไปเนี่ยถ้ามันรับรีเควสเนี่ยมันจะรีเทิร์นสเตตัส200กลับมาแล้วก็ไม่ได้แสดงค่าเออร์เลอร์อะไรนะครับส่วนถ้าสมมติว่ามันมี error ปุ๊บมันจะยิงออกมาเป็นไฟล์ JSON body ออกมาเพื่อทำการแจ้งเตือนเพราะฉะนั้นเราก็สามารถรับรู้ถึง response กับของเจ้าตัว OpenStack ได้ว่ามันเป็นอะไรหรือว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือว่าเจ้าตัว OpenStack มัน error อะไรขึ้นมานะครับโอเคค่ะแล้วในส่วนของ reboot นะคะเราสามารถมาเช็ค action มันได้จากที่ action log เหมือนเดิมนะคะมันก็จะขึ้นว่าเป็น rebootคราวนี้อีกตัวหนึ่งเลยที่แบบถ้าเราต้องการจะลบผ่านเจ้าตัว API จะทำไงครับแน่ให้ไปดูใน document นะคะในส่วนของ delete instant ค่ะครับน่าจะอยู่ข้างบนหรือเปล่าไหนดูซิเลื่อนไปข้างบนเลื่อนไปอีกเลื่อนไปอีก
โอเคก็คือส่วนอันนี้นะคะครับก็API เอ้ยแอคชั่นเอ้ยเราจะเป็นตัวนี้นะคะไม่มีแอคชั่นครับแล้วก็เมธอดจะเป็น delete นะคะครับผมส่วน body ไม่มีนะคะbody ไม่ใช้นะครับแล้วก็ทําการลองยิงดูค่ะครับโอเคไม่มี response อะไรมาแต่ว่าเราสังเกตว่า status มันขึ้น200คราวนี้เราไปดูที่หน้าบ้านดูนะครับว่าเจ้าตัว horizon เองเนี่ยว่าเจ้าตัว instant ที่เราส่งไปเนี่ยมันหายหรือเปล่ามันถูกลบหรือเปล่าถูกลบจริงหรือเปล่าตัว instant ที่ชื่อนิพาขาวก็ถูกลบไปเรียบร้อยแล้วนะคะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับท่านใดที่รู้อยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทบทวนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับยังไงอย่าลืมนะครับกดติดตามเพจนะครับนิพาขาวของเราด้วยนะครับเราจะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันทุกวันอังคารนะครับเวลา18:00 น.นะครับเป็นต้นไปแล้วก็ยังไงอย่าลืมกด Subscribe หรือว่าถ้าท่านใดสนใจนะครับว่าเฮ้ยผมอยากจะทำเจ้าตัว OpenStack ให้แบบชำนาญเชี่ยวชาญสามารถสร้างคอนโทรลเลอร์เองแล้วก็สามารถสร้างอินฟราของเราได้อะไรเงี้ยครับติดต่อมาในอินบ็อกซ์ได้นะครับทางเราพร้อมให้การช่วยเหลือแล้วก็ให้คำแนะนำ